ดีครับคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีสเตชั่นจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กับปั้นภูทะเลเอกบุษกรและน้องดินพักดีบดินซึ่งครอบครัวนี้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนใครและอาการแพ้ท้องของคุณแม่สุดพิสดารอยากกินเส้นผมที่อยู่ในท่อน้ำเฮ้ยถ้าผมพวกเนี้ยมันอยู่ในปากเรามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องให้สองพิธีกรของเราซักไซและปิดท้ายกันด้วยวงเกสโนวาซีรุ่งวงป๊อปร็อกที่ไม่เคยเปิดหน้าให้ใครดูถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญพบกับแมมสุริวิภาและแบมปิติพัฒน์ได้เลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสวัสดีสเตชั่นเดี๋ยวที่กรี๊ดเมื่อกี้เสียงนำมาเขาบอกว่าเวลาคนแพ้ท้องต้องกินขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะสิครับไม่แปลกใจมากหลอนมากเลยนะเนี่ยหลอนมากจริงๆไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยโชคดีนะคะที่ป้าไม่ท้องถ้าหากว่าป้าผ่านกันทั้งคันคงอยากกินรกแมวรกงูหนักกว่าเมื่อกี้นะอยากกินหนูอยากเพราะอะไรรู้ป่ะคนโบราณเขาบอกว่าบางทีอยากกินดินอยากกินข้าวสารดิบๆคนแพ้ท้องเคยท้องไหมจ๊ะอ๋ออันนี้เขาเห็นปูนเกาะหมดแล้วกินปูนเกาะเกลือกรังหมดแล้วไม่ผ่านการท้องใช่แล้วอ่ะเกิดมาสักขนาดนี้ต้องคุยแล้วล่ะอยากจะเจอแล้วครับกับครอบครัวนี้นะฮะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆไปพบกันเลยครับกับครอบครัวห้องมาเนาะสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีค่ะไปจัดรายการไม่จบสักฉิบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามีของเล่นมีอะไรเอามาปนเปื้อนลูกเขาเร็วอ้าวใช่เอามาให้ยืนมาให้ยืนดีป้าป้าซีดดังเลยแจกให้ยืนแจกขนมแจกขนมแจกขนมยืนโอเคอันนี้เขาเริ่มแบบเริ่มจะเริ่มรู้เรื่องเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาแปะกี่เดือนคะ8เดือนครับเขายังแปลกหน้ากับพวกเราอยู่เห็นแม่เขาก็จะไม่เจ้าคำดินพวกเราเจ้าคำดินจ๋าพวกเราหน้าแปลกเฉยเฉยเจ้าคำดินเจ้าคำดินเจ้าคำฟ้าอันนี้เจ้าคำฟ้าครับถูกค่ะเจ้าคำดินครับอันนี้เหวครับไปเมาละครจบไปเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมฮะครับเรียบร้อยครับมีเรื่องอื่นรออยู่ไหมคะสวัสดีก็กำลังจะเปิดอีกเรื่องนึงครับชื่อหน้ากากแก้วทางช่องวันเหมือนกันครับแล้วมีเวลาดูลูกไหมเนี่ยก็เอกจะดูลูกครับส่วนใหญ่เวลาที่แม่ครับฟูลไทม์เลยคือเป็นสายแม่เต็มตัวสายแม่เต็มตัวเอาอีกสักคนไหมสักคนไหมอยากได้มากเดี๋ยวคุยกันก่อนต่ออยากได้พี่ตั้นเอาเลยไหมต่อคุยเลยพี่ตั้นบอกว่าน้องพี่ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่คลอดคนนี้มายังไม่ได้นอนจริงๆก็อยากได้พอเราเป็นผู้ชายแล้วครับก็จริงๆแบบเป็นผู้หญิงก็ดีนะครับแต่จริงๆแล้วคือเพศอะไรก็ได้เพศอะไรก็ได้ไม่จริงพี่ตั้นน่ะอยากได้ผู้หญิงพี่ตั้นบอกเนี่ยเห็นดินเขาติดเองเขาอยากได้ลูกสาวมาติดเขาบ้างติดไม่ติดด้วยกินเกาะเองเดี๋ยวผมพูดทันสักขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดินใส่วิกก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวพ่อทำเป็นมาล้อเถอะว่าใส่วิกก็ได้เดี๋ยวพ่อใส่จริงๆอ่ะแล้วพ่อจะหนาวแต่ว่ากว่าจะมีดินได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีได้โดยที่แบบสมัครใจทั้งคู่นะถึงก็ต้องมีสินแสมาทักเลยหรอใช่ไหมโอ้โหเรื่องนี้มันยาวครับเรื่องนี้มันยาวคือที่ต้องบอกต้องเล่าแบบรวบรัดนะครับคือถ้าเกิดแต่งงานแล้วถ้าเราจะมีลูกคือมีปีไก่ดีที่สุดไม่พี่แต่งงานนั่นไงนั่นไงไอ้ยังไงไอ้เล่าสิเล่าขยับที่เลยทีเดียวตาเลี้ยงลูกคืออย่างงี้ค่ะเราเนี่ยไปคุยกับสินแสตอนนั้นน่ะเราก็ยังแบบคบหาดูใจกันเรียกว่าเป็นพี่น้องในวงการกันพี่น้องในวงการแล้วสินแสก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีลูกปีไก่อะดีนะเอ้ก็งงก็จะมีลูกได้ไงเพื่อนไม่แต่งงานเลยใช่เปล่าสินแสก็เลยบอกว่าก็แต่งเลยสิก็เลยบอกพี่ตันอ่ะแต่งไหมล่ะก็เลยแต่งงานเพื่อที่จะมีลูกที่บอกปีไก่ที่สินแสทักนี่ปีนั้นคือปีไก่ป่ะฮะยังค่ะเหมือนเป็นก่อนแค่สินแสบอกว่าถ้ามีแล้วเกิดลูกมาคลอดเป็นปีไก่จะยิ่งเสริมกันกินไหมกินได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะนี่คือของใครครับ
ของน้องดินเหรอฮะของเจ้าคำดินเขาโอ้ยน้องดินอร่อยเลยนะอร่อยไม่แหน่งเลยนะเนี่ยน้องดินมาให้ดินทานเล่นเองเลยนิ้นบอกเออเขาเห็นตัวเองอยากจะใส่แขนกุดโชกล้ามค่ะแขนกุดโชกล้ามสินแสว่าไงนะคะสินแสบอกว่าเนี่ยถ้ามีลูกพี่ไก่ดีนะแล้วไม่ก็แบบยังไม่ได้แต่งงานกันเลยจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่แจ็คก็เลยเหมือนกับว่าเอองั้นก็แต่งเลยสิอะไรเงี้ยไอ้ก็บอกพี่จันเราจะเป็นยังไงกันดีเรื่องครอบครัวเรื่องลูกอะไรเงี้ยค่ะเราจะมาเล่นๆไม่ได้เลยก็เลยเหมือนก็เลยคุยกันว่าจะยังไงเราจะไปต่อกันไหมเราเห็นอนาคตร่วมกันไหมเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือพี่จันเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากอยู่ด้วยกันถ้างั้นเราก็แต่งงานกันเลยแล้วกันไม่ต้องรออะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เอองั้นแต่งปุ๊บก็ท้องเลยก็ใช่เพราะเราวางแผนไม่ค่ะหนูเดือนก็เว้นสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราไม่ตรงกันข้อมูลเมื่อกี้บอกอยู่บ้านเดียวกันเธออยู่บ้านไหนเนี่ยไม่เธอไปแต่งกี่บ้านเนี่ยเธอไปจำบ้านไหนมาไม่ผมแต่งในละครเยอะครับอ๋อแต่งหลายที่ปวดนะปวดรุนเรียนนะรุนเรียนไม่พี่แดนพูดถูกค่ะคือว่าเราเว้นหลังแต่งงานเนี่ย3เดือนแต่ว่ากว่าดินจะมาอีก3เดือนก็เป็น6เดือนพอดีอ๋อเขาเริ่มไปในทิศทางเดียวกันละแล้วพอแพ้ท้องใช่คือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเห็นเส้นผมที่ทอดแล้วอยู่ที่อยากทานหิวอย่างเงี้ยต้องเป็นเส้นผมของเราเองไหมหรือเป็นเส้นผมของคนอื่นมันเหมือนกับว่าเวลาเราท้องเราจะรู้สึกขมปากใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบขมปากลูกหนูขมใช่ไหมคะหนูรู้สึกขมปากแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะอยากกินอะไรแบบที่มันเพื่อทำให้เราหายบางคนก็จะกินเปรี้ยวค่ะเพื่อทำให้เราค่ะใช่แล้วก็วันนั้นก็เหมือนอาบน้ำแล้วก็ผมก็ร่วงตามท่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอถึงวันนั้นอ่ะพอหันไปแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าผมพวกเนี้ยมันอยู่ในปากเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอ๊ะก็เลยแบบอยากรู้แต่ว่าคือเราก็กลัวไม่กล้าค่ะก็เลยแบบเฮ้ยยาแล้วทำกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รีบอาบน้ำรีบวิ่งออกมาเลยคือกลัวตัวเองจะแบบโอ้น่ากลัวขนาดนี้น่ากลัวใช่ไหมลูกจะแบบอยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยเวลามันอยู่ในปากเรามันจะเป็นยังไงแต่หนูไม่ค่อยแพ้ท้องค่ะก็คือสบายสบายแล้วตันแพ้ไหมผมก็มีแพ้บ้างครับอะไรแบบแพ้แทนคืออู้ยโถแต่แบบอยากเข้าใจครับอะไรคือแพ้ท้องแทนแล้วทำไมมันถึงเป็นไปได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่เคยเชื่อนะว่าการแพ้ท้องแทนคืออะไรมันมีจริงๆเหรออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเล่นละครมันก็เยอะเนาะใช่เราวัดจากตัวเองครับคือปกติผมไม่ทานพวกของหมักของดองอะไรทั้งหลายแบบผลไม้แช่อิ่มอะไรเงี้ยคือไม่คนไม่กินอันนั้นอยู่แล้วไม่เคยใช่ครับวันนึงก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับเขาเดินกำลังซื้อของกำลังเข็นรถผ่านไอ้ตรงที่มันเป็นขายผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองเข็นเลยไปแล้วปุ๊บมีถอยกลับมาทำไมมันอยากกินเหลือเกินถอยเลยถอยเลยอยากกินมากแล้วก็เลยซื้อมาแบบโอ้โหกินแล้วก็กินด้วยแล้วก็ชอบด้วยครับชอบด้วยอร่อยอย่างเงี้ยหรออร่อยครับคือเขาขอกินนี่เขากินนิดเดียวผมกินหมดเลยหลังๆคนท้องต้องไปซื้อมาให้เขาทานเป็นอยู่นานไหมก็จนคลอดอะค่ะนานอยู่นะจนหนูหายแพ้ท้องไปแล้วเขายังแพ้อยู่แล้วพอคลอดเขาแล้วก็ไม่กลับไม่กินอีกแล้วไม่ได้อยากไปกินอีกแล้วแปลกมากแปลกมากแปลกนะแปลกมากแต่ดีว่ามีแบบแอบน้อยจงน้อยใจในบางเรื่องใช่ไหมฮะตอนท้องตอนน้องท้องนั่นแหละเน้นเสียงจำได้ไหมจำได้ไหมอีกแล้วก็หนูเล่นอินสตาแกรมใช่ไหมคะหนูก็เลื่อนขึ้นไปดูเออเฮ้ยเพื่อนเราออกกำลังกายเนาะมีแบบซิกผงซิกแพคก็ดูเออสวยดีแล้วก็ก้มลงไปดูนิดนึงคนกดไลค์กับตันภูซึ่งเขาไม่เคยกดไลค์ใครเลยเอ๊ะก็แบบเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยพี่ตันต้องไปหาเรื่องซะหน่อยแล้วพี่ตันทำไมพี่ตันไปกดไลค์เขาล่ะคะพี่ตันบอกว่าพี่ต้องให้กำลังใจซิกแพคเขาคือผมไม่ได้คิดอะไรจริงจริงเขาเข้าใจพี่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาคงแบบโหเขามีคือเขาสาบานว่าไม่ได้คิดอะไรจริงใช่ไหมคะก็ให้กำลังใจจิ๊กไม่เห็นไม่เห
็นตันมาให้กำลังใจซิกแพคพี่เลยผมก็กดให้พี่อยู่นะแต่บางทีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอันนี้ป่าไปถึงตอนผมกดให้พี่เขาไม่เห็นไม่เราเอ๊ก็กลับไปย้อนดูทุกอันเลยทุกคนที่พี่ตันฟอลโล่ว่าพี่ตันกดไลค์ใครบ้างพี่ตันอ่ะกดไลค์แค่บางคนเท่านั้นแต่คนนี้ทำไมต้องทำไมคนนี้ต้องกดไลค์พี่ตันบอกก็พี่ตันชอบแสงและเงาของเขาเทคนิคการถ่ายภาพให้รู้ว่าเขาสนใจเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพก็เลยระเบิดลงเลยว่าเนี่ยน้องท้องอยู่นะศิลปะน้องก็อยากออกกำลังกายแต่น้องทำไม่ได้แล้วทำไมถึงต้องไปกดไลค์คนอื่นลงกดจิตให้ลงให้ลงแค่แค่ให้เล่าจริงจริงแล้วเอ๊ะเป็นคนขี้หึงไหมคะไม่หึงเลยค่ะปกติไม่หึงพูดแล้วขำพูดแล้วขำตัวเองคือไม่พูดแล้วขำตัวเองกลัวจมูกมันงอกนะตอนที่เป็นแฟนกันชีวิตเราก็จะเป็นคู่แฟนถูกไหมแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมโอ้โหเปลี่ยนนะครับอย่างเอกอย่างเอกเนี่ยคือเอกว่าพี่กัปตันก็คือเปลี่ยนมากนะคะคืออย่างที่แต่ก่อนพี่กัปตันเขาแบบซูเปอร์สตาร์เขาก็จะมีความแบบอู้อู้เป๊ะๆของเขาอู้อู้แต่เดี๋ยวนี้พี่ตันก็ได้ลดส่วนนั้นลงมากๆเลยก็ทำเหมือนกับว่าสบายสบายขึ้นเราไปไหนก็ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องเอาลูกเราเป็นหลักไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะตันคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะครับวิธีคิดด้วยวิธีคิดเรื่องความใจเย็นความรอบครอบต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องคิดเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ทุกวันนี้มันโฟกัสอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยคือลูกกับภรรยาพอวันนึงอะครับเรารู้สึกว่าเออถ้าเรามีเขาแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วเรามีความสุขแบบนี้เราก็อยากอยู่ลูกนี้มีตั้งนานใช่แล้วเราหนึ่งคือเรื่องของกำลังบังชาที่เราจะเล่นกับเขาดูแลเขาสองคือเรื่องของวันนึงเราอยากอยู่กับเขาให้นานที่สุดแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นตามธรรมชาติครับแต่มันแค่รู้สึกว่าอย่างนี้ถ้าเราก่อนหน้านี้สัก10ปีเราอาจจะมีเวลาอยู่เขาเพิ่มอีก10ปีอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบตามหลักตรรกะทั่วไปเฮลตี้หนักขึ้นเราจะต้องทำชีวิตของเราทางอายุให้ยืนที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนนี้อะไรใช่ครับอะไรที่มันเรารู้แล้วว่าทำแล้วมันไม่ดีกับชีวิตไม่ดีกับสุขภาพร่างกายเราก็จะไม่ทำเนี่ยบอกป้าทำดีแล้วครับทำดีแล้วครับอยากรู้ว่าพ่อคุยกับใครป้าทำดีแล้วครับดินครับจ้าเอ๊เดี๋ยวนี่ทุจริตน่ะทุจริตน้องดินชอบทำปากเงี้ยแต่นี่กำลังช่วงนี้กำลังฮิตใช่ลูกกำลังคำรามก่อนหน้านี้จะฮิตยิ้มตึงตึงให้พี่ตันทำเหมือนยิ้มตึงตึงลูกยิ้มตึงตึงยิ่งเจอทุกคนก็จะแบบก็ยังงงไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าก็ตึงใส่ก่อนตัวนี้ก็เป็นให้นะแล้วก็สอนเขาบายบายก็บายบายสิดินบายบายก็ไม่บายบายแต่จนแขกเนี่ยเดินกลับไปแล้วก็ยกมือขึ้นมาเห็นว่าพอมีน้องดินปุ๊บอยากจะทำรายการเด็กขึ้นมาเลยถูกไหมฮะคือใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะมีลูกพ่อแม่มือใหม่ผมว่ามันยังมีอะไรที่จะให้เราเรียนรู้อีกมากเลยอ่ะก็เลยอยากจะทำตรงนั้นให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการความรู้อะไรบ้างแต่เขาเก็บคลิปไว้นี่ตั้งแต่ตอนท้องเลยเหมือนเราเลี้ยงลูกกันเองอะค่ะแล้วเราก็จะรู้แบบละเอียดอย่างเรื่องง่ายๆที่เราสอนลูกเราจะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเอ็กก็รู้สึกจะเอามาโพสอยากเอ็กก็จะคอยบอกทุกคนว่าแบบทำเป็นประมาณนี้นะจะดีอะไรเงี้ยค่ะเสริมไม่ได้ให้เขาเกินพัฒนาการนะคะเอาแค่ให้มันแบบสมกับวัยเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พอมีอยู่นะคะที่เราทำในเพจของเราเปิดบ้านของมานพเข้าไปดูได้เปิดบ้านของมานพเวลาไปไหนบางบ้านจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้ลูกออกไปไหนไม่สัมผัสข้างนอกแต่บ้านนี้พาไปไปกองถุงกองถ่ายบางครั้งก็ไปบางครั้งไปครับทำไมถึงเลือกที่จะไปเพราะผมรู้สึกว่าคือวันนึงยังไงดินเขาก็ต้องใช้ชีวิตข้างนอกที่ออกจากบ้านอยู่แล้วฉะนั้นเรารู้สึกว่าวันนี้ถ้าลูกเราพอที่จะแข็งแรงแล้วเขาสุขภาพเขาก็แข็งแรงด้วยเนี่ยก็อยากจะพาเขาไปเอ็นดูพ่อน่ารักเนาะน่ารักเนาะน่ารักเนาะดูดซะเปื่อยเลยแฉะเลยนะเล่ามาถูหูพ่อทำดีแล้วพ่อทำดีก็เลยอยากจะพาเขาออกไปข้างนอกให้เขาได้ไปเจอคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่พ่อแม่ให้เขาได้ไปเห็นอากาศเห็นอะไรข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปข้างนอกเขาชอบไหมคะชอบมากตอนนี้ชอบซูเปอร์มาร์เก็ตมากใช่เมื่อกี้เห็นแม่เล่าให้ฟังเข็นรถปุ๊บเป็นไงคะก็ดีดขาดิ้ง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 ดิ
มันเยอะไงหลากหลายไม่ใช่แค่ในซุปเปอร์นะคะเวลาพาออกไปพวกแบบสวนอะไรเงี้ยค่ะไปต้นไม้เจอของใหม่ๆเขาก็จะตื่นเต้นก็จะถีบขาถีบขาอะไรเงี้ยค่ะทะเลชอบเห็นไหมเวลาเจอทะเลบางคนอาจจะกลัวอันนี้กลัวอยู่ค่ะเพราะลมแรงค่ะเขาก็จะมุดแต่ก็คือเราไม่อยากจะเลี้ยงลูกให้อยู่แต่ในแบบในเมืองมากอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ก็จะพยายามเน้นให้พาเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ใช่โตอยู่แต่ในห้องใช่ไม่ใช่อยู่แค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในห้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปว่ายน้ำบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพาไปเข้าคลาสที่แบบเจอเด็กคนอื่นๆให้เขาได้เจอมีสังคมใช่เพราะกลัวเขาจะเป็นแบบอยู่แต่กับดูทรงที่เล่ามาแล้วเนี่ยน่าจะไม่กลับไปทำงานแล้วล่ะใช่นี่แล้วไม่กลับไปทำงานแล้วเหรอคะคิดถึงอยู่ตลอดค่ะแต่ก็เราก็ต้องเหมือนกับว่านึกก่อนว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราทำเพื่อใครอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ายังไงก็ต้องทุ่มชีวิตส่วนเนี้ยมันเป็นของลูกอะค่ะพี่เลี้ยงอะพี่เลี้ยงก็คิดว่ายังคิดว่ายังใช่เพราะเราอยากที่จะใกล้ชิดเขาที่สุดถ้าเรายังพอทำได้ซึ่งสามีเราก็อนุญาตค่ะก็คือได้ก็ได้คุยกันแล้วพี่กตันก็บอกว่าตันเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมค่ะเห็นด้วยครับให้เอกเป็นคุณแม่ตลอดหมายถึงว่าอาชีพแม่เลยตอนนี้ไม่เอาอาชีพอื่นมาแทรกเลยคือสิ่งที่เห็นตอนนี้เขามีความสุขมากกับการที่เขาดูแลลูกเขาได้เป็นคุณแม่อย่างเงี้ยครับแล้วคือทุกวันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้คือซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวซัพพอร์ตในทั้งความรู้สึกทั้งกำลังใจทั้งทุกอย่างทั้งเรื่องงานการเรื่องของที่บ้านพี่เลี้ยงล่ะพี่เลี้ยงบางบ้านอาจจะอยากมีพี่เลี้ยงคอยเสริมเป็นมือเป็นแขนให้คุณแม่ใช่ครับคือถามผมนะจริงๆผมก็อยากมีบ้างเพราะว่าบางทีเราเองก็ค่อนข้างเหนื่อยซึ่งถ้าเรามาช่วยเขาอีกแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าเราจะไม่มีเวลาพักผ่อนจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเห็นสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็บอกว่าพี่จันวันหนึ่งลูกอ่ะที่เขาโตอายุแค่นี้เขาเดี๋ยวเขาก็โตกว่านี้แล้วเราจะเหนื่อยแค่แป๊บเดียวให้เราอดทนเถอะแล้วสิ่งที่ลูกจะได้จากเราเนี่ยเขาจะได้เต็มๆแต่มือถือนี่ลูกไม่ให้เล่นนะเขาไม่ให้ลูกเล่นนะป้าเสร็จบอกทีมงานเอามือถือมาเอามาจะให้ลูกพ่อรีบรับไว้เลยอ่ะทำไมหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่ใช้ยากอะค่ะอย่างมือถืออ่ะมันไม่ต้องฝึกตอนนี้ก็ได้อะค่ะรู้สึกเดี๋ยวโตไปเขาก็ใช้ได้ไม่ได้ต้องให้เริ่มเร็วแต่เอ็กก็เข้าใจเรื่องแบบเทคโนโลยีนะคะว่าเราหนีมันไม่ได้ก็คือใช้ให้เป็นประโยชน์กับวัยเขาแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นแล้วพ่อแม่ใช้ไหมคะพ่อแม่ใช้แต่เวลาใช้เราต้องแอบใช้ไม่ให้ลูกเห็นทุกวันนี้ผมโดนดุเยอะที่สุดเลยคือแบบทำไมอ่ะเพราะบางทีเราลืมตัวครับเราจะเปิดเช็คงานใช่ไหมแล้วบางทีทำไปแป๊บนึงเนี่ยคือลูกกำลังจ้องลูกชอบแอบดูค่ะลูกแอบดูแอบดูด้วยไม่รู้เหมือนใครอ่ะมวนข้างในของดินอ่ะเหมือนเขาจะจ้องมันอย่างเงี้ยแล้วเวลาจังหวะที่เอ็กขันมาเจอปุ๊บเขาก็จะแบบผินหน้าแค่แอบตรงนี้พ่อเหมือนพ่อเลยเหรอ